นรกย่อยขุมที่28เผากระดาษเงินกระดาษทองสุดท้ายได้กินกองขี้เถ้าแดนนรกขุมต่างๆที่พระโพธิสัตว์กสิติคันหรือตีจังอ้วงพอศักพาข้าพเจ้าไปเยี่ยมชมมานอกจากที่บรรยายไว้ข้างต้นแล้วยังมีอีกหลายขุมแต่จนใจที่ข้าพเจ้าไม่สามารถฟื้นความจำได้หมดหรือจำได้ก็ไม่แม่นยำกลัวผิดพลาดจึงขอยุติไว้แค่นี้ในที่สุดข้าพเจ้าได้เรียนกับตีจังอ้วงพอศักว่าข้าพเจ้าไม่อยากดูต่อแล้วข้าพเจ้ารู้สึกหดหู่ไม่อยากเห็นสภาพการลงทันที่น่ากลัวในแดนนรกอีกแล้วและข้าพเจ้าก็ได้ชมมามากเกรงว่าจะจดจำไม่หมดอีกอย่างข้าพเจ้าก็มานานแล้วด้วยต่อมาพระโพธิสัตว์จึงพาข้าพเจ้าไปตามทางเดินสายหนึ่งที่ข้างทางมีโต๊ะอยู่หลายตัวมีอาหารน้ำดื่มสำรับกับข้าวเพียบพร้อมแต่โต๊ะบางตัวก็ไม่มีน้ำดื่มหรือไม่ก็ไม่มีช้อนส้อมในจำนวนโต๊ะเหล่านั้นข้าพเจ้าจำได้ว่ามีโต๊ะตัวหนึ่งบนโต๊ะมีอาหารและทัพพีหม้อข้าวคล้ายๆกับที่ข้าพเจ้าเคยใช้ถวายและใช้ตักบาตรพระในตอนเช้าจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏมีสตรีผู้หนึ่งแต่งกายด้วยชุดไทยมีสบายเฉียงบ่าเข้ามาทักทายข้าพเจ้านายหญิงเชิญเข้ามารับประทานอาหารก่อนอาหารบนโต๊ะตัวนี้คือสิ่งที่ท่านได้เคยตักบาตรกับพระสงฆ์บนโลกมนุษย์ข้าพเจ้าจึงพูดว่าข้าพเจ้ายังไม่หิวขอทานแต่น้ำก่อนและถามด้วยความสงสัยทำไมบางโต๊ะจึงไม่มีน้ำหรือไม่ก็ไม่มีช้อนได้รับคำตอบว่าเหตุที่บนโต๊ะบางตัวไม่มีน้ำตั้งไว้หรือไม่มีช้อนก็ตามก็เพราะเจ้าของเขาไม่ได้บริจาคทานหรือถวายพระไว้ขณะนั้นมีชายชราอาแปะผู้หนึ่งเข้ามาหาพูดกับข้าพเจ้าว่าหนูลุงหิวมากขอลุงทานอาหารหน่อยได้ไหมข้าพเจ้าตอบไปว่าได้เชิญคุณลุงทานได้เลยแต่สตรีผู้ดูแลโต๊ะอาหารบอกว่าเจ้าทานไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่ของเจ้าถึงแม้เจ้าของอนุญาตก็ทานไม่ได้อยู่ดีชายชราไม่เชื่อจึงเอาอาหารใส่ปากคำหนึ่งแต่ต้องร้องรั่นเ
พราะความแสบร้อนกลับมาต่อว่าข้าพเจ้าอาหมวยอาหมวยหรือกินเข้าไปได้ยังไงร้อนแสบปากอย่างนี้เพราะอาหารที่เห็นกลับกลายเป็นถ่านไฟลุกไหม้เผาปากเผาลิ้นผุพองไปหมดแต่ข้าพเจ้ากลับไม่รู้สึกผิดปกติอย่างใดเลยยมทูตที่มาด้วยจึงพูดว่าโน่นอาหารของเจ้าอยู่ที่โน้นเจ้าไปกินสิพางชี้มือไปที่กองขี้เถ้ากองกระดาษกองหนึ่งและสำทับว่าตอนเจ้ามีชีวิตเป็นมนุษย์เจ้าไม่เคยทำทานเลี้ยงอาหารคนยากคนจนไม่เคยใส่บาตรพระเจ้าเอาแต่เส้นไหว้เจ้าและเผาบูชาด้วยกระดาษเงินกระดาษทองเจ้าดูหมิ่นมนุษย์ผู้ที่ทำทานถวายอาหารตักบาตรพระสงฆ์หาว่าพวกเขาโง่เขลาตักบาตรศูนย์เปล่าแต่ไหว้เจ้าได้กินหลงอยู่ในมิจฉาทิฐินึกคิดเพ้อเจ้อไปเองว่าการที่เจ้าเผากระดาษเงินกระดาษทองสิ่งเหล่านี้เจ้าจะเอาไว้ใช้ได้หลังความตายหรือหาซื้ออาหารใช้ได้ในโลกหน้าแต่ความเป็นจริงกระดาษถูกเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าขี้ฝุ่นสกปรกจะใช้ทำอะไรได้และกองขี้เถ้ากองกระดาษเหล่านั้นก็คือสิ่งที่เจ้าได้สร้างสะสมไว้เจ้าจงไปกินเสียอาแปะได้ฟังดังนั้นจึงพูดกับยมทูตถ้างั้นขออัวกลับขึ้นไปทำบุญหน่อยนะอัวจะทำทานและตักบาตรพระสงฆ์เยอะๆจะได้มีอาหารกินยมทูตตอบว่าไม่ได้มันสายไปเสียแล้วตอนนี้เจ้าตายแล้วจะต้องเอาตัวเจ้าไปลงโทษแล้วมนุษย์หลงงมงายโดยไม่ใช้วิจารณญาณเชื่อถือตามกันมาอย่างผิดหรืออาจได้รับการปลูกฝังถ่ายทอดที่ผิดเพี้ยนจากความหมายดั้งเดิมเผากระดาษเงินกระดาษทองรถยนต์คฤหาสน์หรูทีวีโทรศัพท์คนรับใช้จิปาถะสารพัดสารพันทำราวกับจะไปทำธุรกิจหรือเปิดรีสอร์ทพักผ่อนที่ไหนโดยลืมความเป็นจริงไปสิ้นว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อตายลงมีแต่บุญแต่กรรมเท่านั้นที่สามารถนำพาติดตัวไปได้กระดาษถูกเผาแล้วก็กลายสภาพเป็นขี้เถ้าขี้ฝุ่นในโลกทิพย์ไม่ว่าเป็นแดนนรกหรือแดนสวรรค์ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งที่มนุษย์ในโลกประดิษฐ์ขึ้น
เหล่านี้เพราะสิ่งที่มีอยู่และเกิดขึ้นในโลกทิพย์ล้วนแล้วแต่เหนือกว่าสวยงามกว่าล้ำเลิศกว่าสิ่งที่มนุษย์โลกมีใช้อยู่แล้วด้วยบุญฤทธิ์และความเป็นทิพย์แห่งดินแดนนั้นหากมนุษย์รู้จักไตร่ตรองด้วยสติและเหตุผลก็ย่อมประจักษ์ความจริงนี้ได้ด้วยตนเองหรือใครคิดว่าจะให้แดนนรกมีธนาคารรับแลกเปลี่ยนเงินตาที่มนุษย์พิมพ์ขึ้นเองมีปั๊มน้ำมันคอยเติมรถมีไฟฟ้าดาวเทียมสื่อสารมีตลาดให้ทำการค้าขายได้หรืออย่างไรมนุษย์กลุ่มหนึ่งนิยมชมชอบการเผากระดาษเส้นเจ้าเป็นจำนวนมากด้วยคิดว่าเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ขอให้ลองพิจารณาใหม่ด้วยรูปธรรมที่ปรากฏภายหลังจากการเผากระดาษนั้นแล้วจะเห็นชัดว่าได้อะไรกองหนึ่งอยู่ตรงหน้าคือกองขี้เถ้าขี้ฝุ่นเศษขยะสกปรกใช่หรือไม่กับกันลองเปลี่ยนเงินที่ซื้อกระดาษเหล่านั้นนำไปบริจาคทานกับคนยากคนจนคนขาดแคลนยากไร้หรือบำรุงศาสนาให้เกิดสาธารณประโยชน์สิ่งที่จะได้รับต่อหน้าทันทีก็คือรอยยิ้มความดีใจความหวังความสิ้นทุกข์นำความยินดีความปลาบปลื้มมาให้เป็นอย่างนั้นหรือไม่ดังกล่าวไว้แล้วบุญเกิดได้ก็ด้วยการให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อสาธารณชนมิใช่เพื่อตนเองดังนั้นในโลกทิพย์จะเลือกบันทึกแนวทางใดเป็นบุญผู้มีสติปัญญาที่ฌานฉลาดย่อมมองเห็นและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองโดยสัจธรรมที่แท้แล้วความหมายที่เกิดจากการเผาบูชากระดาษเงินกระดาษทองภูเขาเงินภูเขาทองเสื้อผ้าเครื่องแต่งองค์ทรงยศเครื่องใช้สิ่งของต่างๆที่เส้นไหว้เทพเจ้าเป็นเพียงสัญลักษณ์เครื่องแสดงสักการะความเคารพที่มีต่อองค์เทพตามประเพณีปฏิบัติที่อนุโลมเพื่อความสบายใจของมนุษย์เท่านั้นเล่าถึงโต๊ะอาหารที่แดนนรกข้างต้นบางท่านอาจตั้งข้อสังเกตว่ายังจะมีใครมากินอีกไหมและชายชราผู้นั้นมาจากไหนมาเพ่นพ่านอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรเรื่องนี้ตีจังอ้วงผอศักหรือพระกสิติคันโพธิสัตว์ได้เมตตาไขข้อข้องใจแก่ข้าพเจ้า
สาธุการลงทันในนรกที่เห็นอยู่แท้จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นการทรมานติดต่อกันตลอดเวลาแต่มีการหยุดพักเป็นครั้งคราวเกิดจากเหตุปัจจัยในโลกมนุษย์มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีบุญบารมีสูงร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติกรรมฐานแผ่เมตตาอุทิศให้กับสรรพสัตว์ในขุมนรกนี้สรุปก็คือเมื่อไหร่ที่มีบุญยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์หรือเกิดจากทิพย์อำนาจของผู้มีบุญบารมีสูงนรกทุกขุมก็จะร่วมกันอนุโมทนาด้วยการระงับหยุดการลงโทษชั่วขณะหนึ่งและก็ชั่วขณะนี้เองที่สรรพสัตว์ในขุมนรกจะได้พักผ่อนได้ออกรับประทานอาหารที่ตนเคยสร้างเคยสะสมมาในสมัยมีชีวิตบนโลกมนุษย์ซึ่งนอกจากชายชรานั้นแล้วข้าพเจ้ายังเผชิญกับวิญญาณอีกหลายดวงเข้ามาทำท่าทางยื้อยุดฉุดแขนข้าพเจ้าวิงวอนขอร้องข้าพเจ้าแต่พอแย่งกันพูดจึงฟังไม่ได้สับองค์ตีจังอ้วงขอสักจึงแนะนำให้ข้าพเจ้าทำจิตนิ่งเป็นสมาธิแผ่เมตตาแก่ดวงวิญญาณเหล่านั้นครู่หนึ่งวิญญาณทั้งหมดจึงจากไปไม่มารุมเร้าข้าพเจ้าอีก